สวยงามของชาลีอีกชุดนึงมี2สายพันธุ์นะครับตัวตอนลูกเป็นสีดำชื่อบาพรีมัสล็อกลูกเป็นสีเหลืองๆแดงๆนะครับตอนเป็นลูกเจี๊ยบเป็นสีเหลืองๆแดงๆเรียกไฮบริดอันนี้แป๊บเดียวโตแล้วครับเมื่อกี้เป็นลูกเล็กๆไฮบริดพอโตขึ้นมาจะเป็นสีแดงๆสลับขาวๆนิดๆ นะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างไก่แดงกับไก่ขาวแล้วไก่ดำเมื่อกี้ครับที่บาพรีมัสล็อกหรือว่าฝรั่งเรียกว่าบาร็อกนะครับจะเป็นสีดำสลับขาวอันนี้ชุดไฮบริดชุดแรกครับชุดแรกมี3ตัวคือฟักเงินฟักทองฟักทองฟักเงินฟักแก้วนะครับที่จำได้ชัดเจนคือฟักทองกับฟักแก้วนะครับถ้าผมนั่งเมื่อไหร่เขาก็สนิทสนมด้วยเขารู้ว่าผมรักเขาเขาก็จะกระโดดขึ้นมานั่งบนไหล่อันนี้ตอนอายุสักประมาณเดือนหนึ่งครับอันนี้4เดือนกว่าละครับ4เดือนกว่าฟักทองกระโดดขึ้นปั๊บตัวแรกเลยครับรวดเร็ว2ผมแยกแยะระหว่างฟักทองกับฟักเงินยากมากนะครับตัวขึ้นไปข้างตักน่ะฟักทองแน่นอนตอนนี้แยกโดยกิริยาครับคือตัวไหนที่ขึ้นมานั่งตักตัวนั้นนั่งตักเร็วตัวนั้นคือฟักทองแล้วก็ฟักทองจะไปคู่กับฟักเงินนะครับฟักแก้วครับฟักแก้วคือตัวขวามือที่กำลังจะพลาดจะโดดและตัวขวาสุดเลยเป็นอีกชุดหนึ่งครับเป็นอีกชุดหนึ่งซึ่งผมซื้อมาเลี้ยงคู่กับรูทกับไก่ตัวผู้ที่ลายๆเนี่ยนะครับซื้อมาเลี้ยงเพื่อนๆกลับไปดูคลิปเดิมนะครับคลิปเดิมแต่ว่าผมให้ชื่อเขาว่าไหมเงินนะครับไอ้ตัวเมียที่เมื่อกี้ที่พูดถึงไหมเงินผมไม่ได้เลี้ยงเขาสนิทสนมแต่ว่าเขาผูกพันเขามาจับคู่กับพวกรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่คือรุ่นฟักเขาก็เลยขึ้นมานั่งตักด้วยสำหรับไก่รูทก่อนหน้านี้ผมใช้คำภาษาภาคเหนือว่าแห่นะครับก็คือไม่เชื่องจับยากมากไล่จับเขาอยู่ตอนอายุเดือนกว่าๆจนถึง2เดือนนะครับไล่จับแล้วก็เอามาปอบจนเดี๋ยวนี้กลายมาปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนแต่ว่าไม่สนิทถึงขนาดนั่งตักนะครับไม่สนิทถึงขนาดนั่งตักแต่จะมาปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนกับชุดไฮบริดนะครับถ้าผมนั่งเก้าอี้แบบนี้นะครับตัวที่อยู่บนตักคือฟักทองแต่เวลาถ้าเป็นเพื่อนๆนะครับระวังนะครับไก่เขาไม่รู้เรื่องหรอกครับเขาก็จะจิกไปเรื่อยระวังเขาจิกตานะครับนั่งลักษณะอย่างเงี้ยระวังเขาจิกตาเขาไม่รู้อะไรคืออะไรหรอกครับแต่ถ้าจิกตาก็ตาบอดทันทีครับปากเขาคมมากตัวที่ปุ้นเปี้ยนอยู่ข้างขวานะครับกระโดดล่ะครับอันนี้คือฟักแก้วฟักอ้าวฟักเปิดแป๊บเดียวฟักเงินก็ขึ้นมาด้วยนะครับผมให้ข้อสังเกตนะครับถ้าเรารักเขาเขาก็รักเราเขาปกติไก่จะไม่เชื่องถึงขนาดขึ้นมานั่งตักแบบนี้หรอกครับแต่เขารู้ว่าผมรักเขาแล้วเขาจะชอบให้เราลูบหลังเขานะครับถ้าลูบหลังเขากอดเขาแบบนี้เขารู้ครับด้วยภาษากายว่าเรารักเขาเขาจะล็อกตอนนี้เริ่มเป็นสาวแล้วครับ